้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะพบกันที่นี่เช่นเคยค่ะ www.thaipbsradio.com กับการให้บริการหนังสือเสียงเรื่องเล่าหรือว่ามาอ่านหนังสือแทนคุณนะคะแล้วก็วันนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินก็เข้าใกล้ตอนอวสานไปทุกทีแล้วล่ะค่ะวันนี้เป็นตอนที่43กับผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์เป็นนวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยในปี2516นะคะมีคุณผู้ฟังถามมาทางอินบ็อกซ์บอกว่าจะมีประวัติของผู้เขียนเนี่ยปิดท้ายหรือเปล่ามีค่ะรอฟังนะคะตอนสุดท้ายจะมีประวัติของผู้เขียนมาเล่าให้ฟังแน่นอนว่าท่านเป็นใครทำไมถึงเขียนเรื่องนี้แล้วก็ผลงานเรื่องอื่นๆของท่านมีอะไรบ้างนะคะแต่วันนี้เรามาติดตามคนไทยทิ้งแผ่นดินกันต่อดีกว่าความเดิมตอนที่แล้วค่ะอังกาบอกข้อมูลของจามเดวีที่นางจะต้องบูชาเจ้าป่าเมื่อหยุดพักหลังการล่าสัตว์นางจะบูชาโดยการขับร้องแล้วก็เต้นประบำเฟเซียนคิดกลอุบายให้แสนภูขโมยขลุ่ยแล้วก็มีดสั้นของนางก่อนที่จะถึงการแข่งขันอุบายนี้ทำให้แสนภูสามารถชนะการแข่งขันแล้วก็ได้เป็นคู่ครองของนางในที่สุดเมื่อนางจามาเดวีกลายเป็นภรรยาของแสนภูแล้วนางก็ตัดสินใจใหม่ให้ทั้งสองฝ่ายมาเผชิญหน้ากันก็คือฝ่ายคำอ้ายและฝ่ายสีเผาแล้วก็ชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่นางจะเป็นคนกลางพิจารณาว่าตกลงแล้วเนี่ยนางจะช่วยใครจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่านางเป็นเพื่อนกับคำอ้ายแต่ว่าฝ่ายคนไทยก็ไม่ใช่ศัตรูและตอนนี้กลายมาเป็นพวกของสามีตัวเองซะอีกเพราะฉะนั้นต้องคิดใหม่ตอนหน้านางจามเดวีคำอ้ายก็ใส่ความว่าสีเผานี่เป็นคนโหดร้ายคิดจะฆ่าตนอย่างเดียวเลยไม่ยอมลดราวาศอกเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสก็เลยต้องฆ่าสีเผาจามเดวีก็หันมาทางสีเผาว่าทำไมถึงจงเกลียดจงชังคำอ้ายซึ่งนางเรียกว่าคำอินนะตอนนี้ละค่ะจะเป็นทีของสีเผาในการที่จะชี้แจงเหตุผลบ้างดูสิว่าสีเผาสามารถที่จะหักล้างกับคำอ้ายได้หรือไม่นะคะเพราะว่าคำอ้ายนี่คือจัดได้ว่าเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยเลขกลอุบายสารพัดสารพันพิษรอบตัวว่างั้นเถอะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญติดตามได้เลยกับตอนที่43คนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะสีเผากล่าวว่าข้าแต่เจ้าหญิงแห่งจามและที่ปรึกษาที่คำอ้ายบอกแกสูนั้นเป็นความจริงเขาเสนอ3สิ่งให้ข้าเลือกแต่ข้าไม่รับและข้าก็มีเหตุอันควรที่จะทำลายคนคนนี้เพื่อความผาสุกของคนไทยทั่วไปแต่น่าเสียดายนักเลขกลของเขาได้ช่วยเขาเอาไว้และมาบัดนี้เลขกลของเขายังช่วยให้เขาเป็นผู้ครอบครองเมืองซำหงเมื่อตอนที่เราจับเขาได้ที่เมืองไตข้าเป็นหัวหน้าของกองทหารที่ไปล้อมเมืองนั้นข้าให้คนของข้านำเขาไปประหารโดยเร็วแต่เขาลวงคนของข้าแล้วก็หลุดพ้นไปได้ถ้าถามว่าทำไมข้าชิงชังชีวิตของคนคนนี้ถึงขนาดนี้คนคนนี้นำความวิบัติอย่างร้ายแรงมาสู่พวกเราคนไทยทั้งที่เขาเองก็เป็นคนไทยเวลานั้นทัพจินมายึดแคว้นไทยเราถูกทัพจิ๋นกดขี่อย่างสุดที่จะทนได้เราคนไทยในแคว้นลือและแคว้นเชียงแสได้ลุกขึ้นจับอาวุธและขับไล่ทัพจิ๋นออกไปแคว้นไทยที่เป็นใหญ่อีก2แคว้นคือแคว้นเมงและแคว้นไต่พลอยได้เป็นอิสระไปด้วย
จากความพยายามอันกล้าหาญของชาวลือและชาวเชียงแสแต่หลังจากคนไทยได้ความเป็นอิสระชั่วเวลาหนึ่งความยุ่งยากก็คุกรุ่นขึ้นอีกในแคว้นเมงเพราะการปกครองอันกดขี่ของขุนจาดที่มีคำอ้ายคนนี้เป็นที่ปรึกษาสีเมฆหัวหน้าของแคว้นภูสันตองที่ขึ้นอยู่กับแคว้นเมงได้แข็งอำนาจต่อขุนจาดแล้วขุนจาดก็ตายในระหว่างที่ล้อมภูสันตองจากนั้นเจ้าพรายลูกคนเล็กของขุนจาดก็ขึ้นสืบอำนาจต่อจากขุนจาดเจ้าพรายยังล้อมเมืองภูสันตองไว้ต่อไปในขณะที่เจ้าพลบุตรคนใหญ่ของขุนจาดหลีภัยจากเมืองเมงไปอยู่กับเราที่เมืองลือเจ้าพลคนนี้ควรจะเป็นผู้ปกครองแคว้นเมงสืบต่อจากขุนจาดสีเมฆส่งคนมาขอความช่วยเหลือจากเราเราจึงส่งกองทัพไปช่วยเพราะต้องการให้เจ้าพลเป็นผู้ครองเมืองเมงคนคนนี้เป็นที่รักของชาวเมงและเป็นลูกชายใหญ่ของขุนจาดเจ้าพรายเสียชีวิตในการต่อสู้ตัวต่อตัวกับเจ้าพลและเจ้าพลก็ตายตามไปด้วยก่อนตายเจ้าพลได้ตั้งสีเมฆเป็นผู้ครองแคว้นเมงสืบต่อจากเขาการประหัตประหารเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากว่าไม่มีคำอ้ายผู้นี้เขาควรจะถูกจับเอาไปสังหารเสียก่อนแล้วหลังจากที่เจ้าพรายพ่ายต่อพี่ชายของเขาแต่เขาก็รอดพ้นจากเงื้อมมือของเราไปได้เขายังหนีไปอยู่กับขุนสายน้องชายของขุนศิลป์เพื่อสร้างความทุกข์ยากให้แก่คนไทยต่อไปอีกในตอนนั้นทัพจินยกมาเพื่อจะให้แคว้นไทยต่างๆตกอยู่ในอำนาจอีกครั้งหนึ่งสีเมฆกับขุนศิลป์นำทัพของเขามาเพื่อมาร่วมกับเราต่อต้านทัพจินแต่ว่าระหว่างที่ขุนศิลป์เดินทัพมานั้นขุนศิลป์ถูกฆ่าตายในวันที่ดวงตะวันมืดมิดทั้งดวงเพราะว่าคำอ้ายผู้นี้เป็นคนวางแผนคนคนนี้รู้ถึงการเคลื่อนไหวของดวงตะวันและดวงจันทร์และความรู้นี้เองที่เขานำมาใช้ที่เมืองซำหงหลอกให้ชาวเมืองหลงบูชาเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะติดต่อกับเทพพยดาได้แต่แท้จริงแล้วเขาคือสุดยอดของคนลวงคนคราวนี้ข้าจะกลับมายังเรื่องที่ข้าเพิ่งจะเล่าให้ฟังเมื่อคำอ้ายวางแผนฆ่าขุนศิลป์สำเร็จแล้วขุนสายเขาเป็นผู้ครองเมืองไต่แทนพี่ชายที่หายไปโดยไม่มีใครพบร่องรอยขุนสายนำทัพเมืองไต่กลับแล้วก็ทิ้งแคว้นลือและแคว้นเมงให้ต่อสู้กับกำลังอันท่วมท้นของจินอย่างไรก็ดีเราทำลายทัพของผู้รุกรานได้โดยสิ้นเชิงและนำการศึกล้ำเข้าไปบนดินแดนของจินต่อมาเมื่อเราได้ตกลงข้อพิพาทกับจินแล้วเรากลับมาโดยหวังว่าคนไทยทุกแคว้นจะอยู่กันในความสงบแต่ความแตกร้าวระอุขึ้นอีกในแคว้นไต่ซึ่งที่นั่นขุนสายจมอยู่ภายใต้คำแนะนำของคนผู้นี้การกบฏและการศึกได้เกิดขึ้นระหว่างเมืองไต่กับเมืองบริวารเราแคว้นลือปรารถนาที่จะได้เห็นคนไทยทุกแคว้นอยู่อย่างประสานกันเพื่อว่าเมื่อใดศัตรูภายนอกเข้ามากำลังที่เราได้จากการรวมกันจะสามารถต่อต้านได้แต่ว่าไม่ว่าที่ใดที่คำอ้ายคนนี้ไปอยู่เล่ห์เหลี่ยมของเขาความมักใหญ่ของเขาประกอบกับความฉลาดของเขาจะสร้างความแตกร้าวและการศึกขุนสายและคำอ้ายปราบกบฏได้แต่ความสงบมิได้กลับมาสู่แคว้นไต่ขุนสายนำทัพไปโจมตีเชียงแสอันเป็นเมืองคู่ของเมืองลือโดยหาเหตุอันควรไม่ได้ชาวลือไปช่วยชาวเชียงแสความเดือดร้อนและความทุกข์อย่างสาหัสได้เกิดแก่ชาวเชียงแสเพราะขุนสายกับคำอ้ายนี้และการต่อสู้กับการฆ่าฟันกันเช่นนี้ก็ทำให้แคว้นไทยทั้งปวงอ่อนกำลังลงระหว่างการศึกที่เชียงแสคำอ้ายจัดการให้ขุนสายนายของเขาถูกฆ่าตายแล้วเขาก็ขึ้นเป็นผู้ครองเมืองไต่แทนนี่คือน้ำใจอันต่ำของคนผู้นี้แต่ในที่สุดเราปราบเขาได้และเราก็จับเขาไว้ดังที่ได้บอกสู่แต่แรกหากคนคนนี้ไม่คลั่งในอำนาจหากเขาไม่โหดร้ายและไม่ฉลาดในทางชั่ว
คนไทยเมื่อรวมกันก็จะมีกำลังพอที่ศัตรูภายนอกจะยำเกรงและเราก็พอจะต่อต้านการรุกรานจากภายนอกได้แต่การที่แคว้นไทยต้องอ่อนแอก็เพราะคนคนนี้และเมื่อกำลังอันยิ่งใหญ่ของจินกลับมาอีกเราต้องพ่ายแพ้อย่างยับเยินเป็นเหตุให้เราต้องอพยพมาทางใต้ดังที่สูเห็นอยู่ในเวลานี้คนคนนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ยากของคนไทยและความพ่ายแพ้ของคนไทยเขาเป็นเครื่องมือสำหรับจินที่จะบั่นทอนกำลังของคนไทยก่อนที่เราจะจับเขาได้เมื่อเราล้อมเมืองไตอยู่ข้าเสนอให้เขาละเมืองไตและออกไปเสียโดยดีข้ายอมไว้ชีวิตแก่เขาเพราะว่าเวลานั้นจินเตรียมยกทัพมาแล้วแต่เขาไม่ยอมเขาคงจะเชื่อว่าจินคงจะมาช่วยเขาไว้ได้ทันด้วยเหตุนี้เมื่อเราจับเขาได้เราจึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่สังหารเขาข้าแต่ราชินีแห่งจามข้าไม่ได้โหดร้ายเหมือนดังที่เขากล่าวเขาเองต่างหากที่มีความโหดร้ายและสร้างความเสียหายให้แก่แผ่นดินที่เขาเกิดข้าแต่ราชินีของจามคนที่มีการกระทำเช่นนี้ควรหรือที่จะให้อยู่ต่อไปในชุมชนควรหรือที่จะปล่อยให้เขาทำลายชุมชนต่อไปนายปรัมนั้นเงียบไปเป็นครู่ใหญ่แล้วความอ้ายก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งเขาหัวเราะเสียงดังหันหน้าไปทางจามาเดวีก่อนจะกล่าวขึ้นอีกว่าบัดนี้เรามาถึงจุดสำคัญที่ว่าข้าเป็นคนโหดร้ายที่สุดและเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมที่สุดหรือว่าข้าเป็นคนที่เห็นแก่ผู้อื่นและมีความปรารถนาดีที่สุดแก่ผู้อื่นข้าถูกกล่าวหาเช่นนั้นเพียงเพราะว่าข้าต่อต้านสีเผากุมภาวาแล้วก็คนไทยอื่นอีกหลายคนที่นำคนไทยทั้งปวงไปสู่ความตายและความหายนะอย่างไร้ประโยชน์ในสนามรบต่างหากหากสูและที่ปรึกษาของสูคิดดูให้รอบคอบโดยไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งหากสูจะเป็นกลางในการฟังคดีครั้งนี้สูจะเห็นได้ว่าสีเผากับคณะของเขาซึ่งพ่ายแพ้ต่อจินนั้นเป็นกลุ่มคนที่แท้จริงแล้วเป็นผู้ที่คลั่งในอำนาจไม่ใช่ข้าที่เป็นฝ่ายคลั่งในอำนาจอย่างที่ถูกกล่าวหาและด้วยความโง่และความมีน้ำใจที่ชั่วของพวกเขาคนไทยทั้งปวงจึงต้องรับความทุกข์เหลือที่จะกล่าวได้จนต้องเสียดินแดนบ้านเกิดของตนแล้วก็ต้องพากันอพยพมาข้าแต่ตุลาการโปรดฟังข้าสีเผากล่าวหาว่าข้าเป็นต้นเหตุของความแตกร้าวมากมายในบรรดาแคว้นไทยกล่าวหาว่าข้าสร้างความแตกร้าวในหมู่ชาวเมงและชาวไตความแตกร้าวในดินแดนนั้นมีอยู่จริงแต่ข้าเป็นต้นเหตุหรือเวลานั้นข้าเป็นเพียงที่ปรึกษาของเจ้าเมืองข้าเป็นที่ปรึกษาเหมือนสองคนที่นั่งข้างสูอยู่เวลานี้งานของที่ปรึกษาคือให้ความเห็นและให้คำแนะนำที่ปรึกษาไม่มีอำนาจที่จะสั่งไม่มีอำนาจบังคับเขาทำเช่นนั้นไม่ได้สองที่ปรึกษาที่นั่งอยู่ข้างหน้าข้าเวลานี้รู้ดีสูตำหนิที่ปรึกษาไม่ได้สูต้องตำหนิตัวของสูเองต่างหากเมื่องานมีความผิดพลาดอีกประการสีเผามีหลักฐานอย่างไรหรือที่จะแสดงให้สูได้เห็นว่าขุนจัดและขุนสายเชื่อฟังคำปรึกษาของข้าแล้วทำให้คนไทยแตกร้าวหากไม่มีหลักฐานเช่นนั้นคำกล่าวหาของเขาจะเป็นแต่เพียงคำพูดปากเปล่าตุลาการทั้งหลายสูต้องไม่นำคำพูดที่ไม่มีหลักฐานมาตัดสินคดีและบัดนี้ข้าจะป้องกันตัวของข้าเองต่อข้อหาของสีเผาที่กล่าวว่าข้าไปเข้าข้างคนจินในการรุกรานที่จินทำต่อแคว้นไทยใครเล่าจะขายบ้านเมืองของตนสีเผากล่าวหาข้าด้วยคำเท็จทั้งสิ้นข้ายอมรับว่าข้าไม่ต่อสู้กับกำลังของจินข้ายอมรับว่าข้าไม่ยอมร่วมกับคนไทยโง่เหล่านั้นอันกระทำการเหมือนเอาศีรษะพุ่งชนกำแพงของจินที่ไม่มีใครทำลายได้การทำเช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเล่านอกจากความพินาศของตนเองดังที่กุมภาวากับสีเผาคนนี้
และผู้ติดตามอื่นของสองคนนี้ได้ทำให้แก่พวกเขาเองข้ารู้ข้าเคยเห็นกำลังอันยิ่งใหญ่ของจินกุมภาวาและสีเผากับเพื่อนโง่ของเขาได้พาคนไทยที่ไม่รู้ประสาเข้าทำศึกกับจินเมื่อลมแห่งการศึกพัดมาจากจินคนไทยควรจะโอนอ่อนไปตามลมนั้นแต่เขากลับขัดขืนแล้วก็ต่อต้านดังที่สีเผาคนนี้และเพื่อนของเขาได้กระทำความพินาศอันไม่อาจจะกู้คืนมาได้จึงเกิดแก่แคว้นไทยทั้งปวงและสีเผาคนนี้ก็ต้องพาคนไทยหลบหนีจากบ้านเกิดลงมาทางใต้นี่ไม่เป็นเพราะความผิดอย่างร้ายแรงของสีเผากับพวกหรอกหรือแล้วมาบัดนี้สีเผากลับมาบอกสูว่าเขากับเพื่อนต่อสู้กับจินเพื่อคนไทยจะได้อยู่อย่างอิสระแล้วคนไทยเวลานี้อยู่อย่างอิสระหรือข้าแต่ราชินีแห่งจามและที่ปรึกษาทั้งสองโปรดบอกที่ประชุมนี้ว่าสีเผาควรจะกล่าวหาข้าหรือข้าควรจะกล่าวหาสีเผากันแน่นี่คือคำโต้แย้งคำแก้ต่างของคำอ้ายทำให้ตุลาการทั้งสามปรึกษากันอยู่ครู่ใหญ่จนในที่สุดประวินผู้นั่งข้างซ้ายของจามาเดวีก็กล่าวขึ้นว่ากล่าวขึ้นว่าอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคำตัดสินค่ะประวินซึ่งเป็นที่ปรึกษาของจามาเดวีกล่าวว่าเราฟังคดีของทั้งสองฝ่ายมาพอสมควรแล้วเราต้องขอบอกว่าการที่เราเชิญพวกสูมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อเราตัดสินว่าในสมัยที่พวกสูยังอยู่ในดินแดนเดิมใครทำผิดหรือว่าใครทำถูกความผิดถูกของทั้งสองในดินแดนเดิมนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราแต่เราต้องการฟังจากสูเพื่อตัดสินใจของเราเองว่าเราควรจะทำอย่างไรทางด้านของเราเพราะว่าสูทั้งสองฝ่ายมาอยู่ใกล้ชิดกับดินแดนของเราสูจึงอาจจะเป็นภัยแก่แคว้นจำปาของเราได้ที่สูทั้งสองฝ่ายเปิดเผยให้เรารู้นั้นอาจจะช่วยเราได้บ้างในการตัดสินใจของเราเพราะว่าถึงแม้จะไม่ใช่หลักฐานโดยตรงในคดีนี้แต่ก็พอจะเป็นหลักฐานประกอบได้แต่เมื่อได้ฟังแล้วเราก็ต้องกล่าวว่าสูทั้งสองมีเหตุผลด้วยกันทั้งคู่สำหรับที่จะกำจัดอีกฝ่ายหนึ่งออกไปแล้วเรากล่าวไม่ได้ว่าคนไทยที่พากันทิ้งบ้านเดิมของตนและอพยพมาทางใต้นี้เขาทำไม่ถูกต้องชาวเมืองที่พ่ายแพ้สงครามต้องถูกกวาดต้อนไปเป็นทาสของผู้ชนะนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอในการสงครามเรารู้จักแสนภูว่าทัพจินติดตามขบวนอพยพมาจนถึงในดินแดนส่วนนี้แต่ก็ได้ถูกฝ่ายไทยทำลายไปนี่แสดงว่าการที่สีเผานำคนไทยอพยพมาทางใต้ก็สมควรอยู่แล้วเพราะแม้ว่าคนไทยจะถอยร่นมาแล้วจินยังไม่หมดความอาฆาตถ้าพวกเขาไม่อพยพมาพวกเขาจะไม่ถูกกวาดต้อนไปยังแคว้นจินหรอกหรือถ้าคนไทยจะทำอย่างไรเพื่อตัดสินโชคชะตาของเขานั้นถ้าไม่กระทบกระเทือนต่อแคว้นจำปาของเราเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยเรื่องของเราในเวลานี้คือว่าเราจะทำประการใดในเมื่อคำอ้ายเป็นสหายของเราและในเวลาเดียวกันสีเผาก็จะรักษาคำมั่นของเขาเมื่อเป็นเช่นนี้การหลั่งเลือดอย่างหนักของทั้งสองฝ่ายจะต้องเกิดขึ้นการหลั่งเลือดนี้อาจจะหลีกเลี่ยงได้หากว่าทั้งฝ่ายเราและสีเผายอมถอนคำมั่นของตนแต่เรารู้ว่าสีเผาจะไม่ทำเช่นนั้นชีวิตของเขา
ทั้งของคนรักบางคนของเขาและของคนไทยได้พ้นภัยมาด้วยความช่วยเหลือของอังกาสีเผาจะต้องตอบแทนคนคนนี้แต่ทางฝ่ายเรานั้นเล่าเราจะทำการไม่สมควรต่อคำอ้ายถ้าเราปล่อยให้เขาต่อสู้กับทัพของสีเผาโดยลำพังเพราะเรารู้ดีว่าคำอ้ายมีกำลังไม่เกิน 2,000 ส่วนสีเผานั้นมีกำลังเหนือกว่าคำอ้ายมากดังนั้นขอให้สู่ทั้งสองฟังการตัดสินของเราจากนั้นประวินก็ประกาศว่าเราจะถอนกำลังของเราออกจากสนามที่จะต่อสู้กันนี้คนไทยจะช่วยอังกาต่อไปก็ได้แต่ว่ากำลังของคนไทยจะต้องไม่อยู่ภายใต้การบัญชาของคนไทยเองอังกาเมื่อประสงค์จะขับไล่คำอ้ายเขาจะต้องเป็นผู้นำกำลังของคนไทยเองและคนไทยจะต้องให้คนแก่เขาไม่เกิน 2,000 หากสีเผายอมตามเราว่ามานี้เราจะนิ่งเฉยอยู่เราจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ทันทีที่ประวีณพูดจบข้าเป็นสหายเมืองจำปาสู้กำลังทำไม่ถูกต้องกับข้าประวินก็ถามว่าไม่ถูกต้องตรงไหนข้ามีทหารข้า 2,000 แต่ข้าต้องทิ้งไว้ 1,000 ที่ซัมหงทหารของอังกาจะมากกว่าข้าเท่าตัวประวินก็เลยถามว่าแล้วเหตุใดสู้จึงทิ้งทหารเอาไว้ที่ซัมหงถึง 1,000 เล่าข้าต้องรักษาเมืองให้อยู่ในความสงบประวินก็เลยบอกว่าคำอินหรือถ้าข้าจะเรียกสูว่าคำอ้ายก็คงจะได้เราคิดว่าเราทำดีกับสูแล้วสูเป็นผู้ครองเมืองซัมหงสูมีชาวเมืองซัมหงอยู่ในอำนาจสูสามารถจะระดมคนพื้นเมืองมาช่วยต่อต้านศัตรูของสูหากสูทำเช่นนั้นไม่ได้สูก็ไม่ควรจะเป็นเจ้าเมืองของเขาเราได้ประกาศการตัดสินของเราออกไปแล้วเราจะไม่เปลี่ยนแปลงจากนั้นจามาเดวีกับที่ปรึกษาทั้งสองก็ลุกออกไปจากบารังคำอ้ายกมือชี้ไปยังสีเผาแล้วก็บอกว่าคราวนี้สูพ้นมือข้าไปได้แต่ข้าจะพบกับสูอีกทางใต้แล้วเราจะรู้ว่าใครจะชนะใครจะแพ้ใครจะแก้แค้นใครได้แล้วคำอ้ายก็ก้าวออกไปจากบารัมเมื่ออยู่ข้างนอกสั่งป่าก็ถามคำอ้ายว่าทำไมถึงพูดเช่นนั้นกับคนไทยแล้วหมายความว่าจะไม่ต่อสู้กับทหารของอังกาหรืออย่างไรคำอ้ายก็บอกว่าสั่งป่าพวกเราเป็นนักแสวงโชคเวลานี้โชคไม่ได้อยู่ข้างเราแล้วสู่แน่ใจเถิดว่าเวลานี้คนของอังกากำลังจะปลุกปั่นชาวซัมหงเวลานี้ชาวซัมหงจะต้องร่วมกับเขาเพื่อกำจัดเราเราต้องทิ้งเมืองซัมหงและต้องไปจากที่นี่หากเรารบกับทหารไทยชาวซัมหงจะต้องเดินทางมาที่นี่แล้วโจมตีด้านหลังของเราสั่งป่าเราจะต้องนำทหารจ้างของเราไปยังดินแดนของสูที่นั่นข้าจะชี้แจงให้หัวหน้าของสูขัดขวางขบวนของคนไทยที่จะผ่านแคว้นข้าไปหัวหน้าของสูอย่าหวังเลยว่าเขาจะได้รับน้ำใจจากคนเหล่านี้เมื่อใดที่คนพวกนี้ไปตั้งหลักแหล่งอยู่ทางใต้ได้พวกนี้เองหรือว่าลูกหลานของพวกนี้จะกลับมายึดเอาดินแดนของข้าคนเผ่าของสูจะไม่มีบ้านเมืองของตนเองอีกต่อไปเราไปพบเจ้าเมืองข่าของสูเถิดคำอ้ายนำทหารข่าของเขาออกไปจากที่นั่นโดยมีเป้าหมายต่อไปที่แคว้นข่าเมื่อสีเผ่าและคณะกลับไปยังกระโจมที่พักสีเผ่าก็พูดกับอังกาว่าข้าให้คนของข้าแก่สูได้เพียง 2,000 เท่ากับจำนวนทหารข่าของคำอ้ายเท่านั้นการจะเอาชนะคำอ้ายจึงไม่แน่นอน
ข้าเสียใจที่ช่วยสูเกินกว่านี้ไม่ได้ข้าเป็นห่วงสูมากอังกาก็ตอบสีพาว่าไม่ต้องห่วงหรอกข้าได้คนไทย 2,000 จากสูเพื่อสู้กับทหารฝีมือของคำอ้ายข้าได้คนไทย 2,000 จากสูเพื่อสู้กับทหารมีฝีมือของคำอ้ายข้าก็จะขับไล่คำอ้ายได้หรือบางทีข้าอาจจะจับเขาได้ทำไมสูถึงมั่นใจเพียงนั้นสมเพาน้องสาวของข้าได้กลับไปซำหงพร้อมกับหญิงและชายบางคนเวลานี้นางจะต้องกำลังปลุกปั่นชาวเมืองให้ลุกขึ้นขับไล่ทหารจ้างของคำอ้ายออกไปจากซำหงขอให้เรารอดูกันต่อไปเถิดเพราะว่าอังกาเองก็เคยเป็นผู้ปกครองซำหงมาก่อนในคืนนั้นเองกองทหารภายใต้คำอ้ายได้หันกลับไปทางเมืองซำหงเมื่อไปได้ครึ่งทางคำอ้ายก็เห็นคบไฟเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้ามุ่งมาทางพวกเขาคำอ้ายจึงกล่าวแก่สังปาว่าข้าพูดอะไรผิดหรือไม่สังปาคบไฟเหล่านั้นบอกว่าชาวซำหงกำลังมุ่งมาขนาบหลังเราแล้วคำอ้ายก็พาทหารแสวงโชคของเขาวกหลบขบวนของชาวซำหงลงไปทางใต้วันรุ่งขึ้นนางสมเพากับชาวม้งที่จะมาขนาบหลังกองทหารข่าของคำอ้ายได้มาสมทบกับคนไทยและคนจามและทุกคนมีความยินดีที่รู้ว่าคำอ้ายนำกองทหารข่าหลบหนีไปแล้วและบัดนี้นางจามาเดวีเตรียมจะนำกองทหารจามกลับไปนางให้ทุกคนรู้ว่าอีก3วันจะออกเดินทางเย็นวันนั้นจามาเดวีออกไปนั่งกินอาหารเย็นกับชาวจามตามธรรมเนียมของแคว้นจำปาทุกครั้งที่มีการกินอาหารร่วมกันเช่นนี้แสนภูจะนั่งเคียงข้างจามาเดวีและกลับไปยังกระโจมที่พักพร้อมกันแต่ในเย็นวันนั้นเมื่อการกินอาหารเย็นร่วมกันเสร็จสิ้นจามาเดวีกลับไปยังที่พักของนางคนเดียวและเมื่อไปถึงกระโจมที่พักนางไม่เห็นแสนภูนางคอยอยู่นานแต่แสนภูก็ยังไม่กลับมาจามาเดวีเป็นห่วงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแก่สามีของนางนางออกไปตามหาและก็พบว่าแสนภูยืนอยู่ที่ขอบตรงหน้าผาบริเวณที่แสนภูจะต้องถูกโยนลงไปเบื้องล่างหากว่าเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการวิ่งแข่งกับนางครั้งนั้นจามาเดวีเข้าไปยืนเคียงข้างสามีจับแขนของเขาไว้แล้วก็กล่าวว่าเหตุใดสูมายืนที่หน้าผานี้เล่าข้าไม่สบายใจข้าจึงมาที่นี่สูต้องบอกเมียของสูว่าอะไรทำให้สูไม่สบายใจจามาเดวีอีก3วันข้าจะไปอยู่ในแคว้นจำปานี่ทำให้ข้ารู้สึกเจ็บปวดในหัวใจข้าจะต้องจากเพื่อนคนไทยของข้าไปเมื่อข้าวิ่งแข่งกับสูนั้นหากข้าแพ้ข้าจะถูกโยนให้ไปตายในหุบเหวนี้ความเจ็บปวดจะมีอยู่ชั่วพริบตาเมื่อร่างของข้ากระทบกับหินเบื้องล่างแต่ว่าในแคว้นจำปาตราบใดที่ข้ายังหายใจอยู่ความเจ็บปวดในหัวใจของข้าจะยังมีอยู่จนถึงวันที่ข้าตายเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเล่าสูจงบอกข้าเวลานี้ข้าเป็นคู่ครองของเจ้าหญิงจามและข้าจะไปมีชีวิตอย่างสบายแต่คนไทยที่อพยพมานี้ทุกคนจะยังเดินทางต่อโดยไม่รู้ว่าดินแดนใหม่ของเขาจะอยู่ที่ใดและเมื่อไหร่เขาจะมีหลังคาบ้านบังแดดและบังฝนให้เขาชีวิตอันสบายที่ข้าจะไปมีในแคว้นจำปากับชีวิตอันลำบากที่เพื่อนคนไทยของข้ายังต้องผจญต่อไปเหมือนช่างตรงกันข้ามกันนักนี่ทำให้ข้าไม่เป็นสุขเพราะพวกเขาจะคิดว่าข้าไม่นึกถึงความทุกข์ของพวกเขา
พวกเขาเคยยกย่องข้าแต่ว่าต่อแต่นี้ไปพวกเขาจะคิดว่าข้าหนีไปหาความสบายโดยลำพังความคิดนี้จะหลอกหลอนข้าไปตลอดชีวิตมันจะทำให้หัวใจของข้าเจ็บปวดตลอดไปความทุกข์ของสูเป็นความทุกข์ของข้าเสมอข้าจะช่วยสูแล้วเราจะอยู่เป็นสุขด้วยกันขอให้สูกลับไปยังที่พักของเราเถิดส่วนข้าจะไปพบสีเผาแสนภูก็กลับไปในขณะที่จามาเดวีตรงไปยังสีเผาและนางก็เล่าให้สีเผาฟังถึงความทุกข์ในใจของสามีของนางสีเผาจะว่าอย่างไรติดตามได้ตอนหน้าคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่44ผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เครดไทยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งตำนานรักที่คุณผู้ฟังก็คงอยากจะรู้ว่าจะจบลงอย่างไรแสนภูกับจามาเดวีขอบคุณเพลงประกอบจากภาพยนตร์คนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาขอบคุณเพลงบรรเลงจากอัลบั้มซิลแอนด์แบมบูของคุณฮักกี้ไอเคอร์มานขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะคะที่นี่ www.thaipbsradio.com เข้ามาฟังได้ดาวน์โหลดได้ตลอดเวลาค่ะกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆที่น่าสนใจที่จะทำให้เราได้เข้าใจในความเป็นไทยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ